ันดับต่อไปครับบ้องไฟตะไลแสนลำดับที่39ก็คือเทพบูรพา2หลังจากเทพบูรพา2แล้วก็จะเป็นหมากอร่อยหมากอร่อยหอมนะครับลำดับที่40หลังจากนั้นนะครับก็คงจะเป็นบั้งไฟตะไล10ล้าน10ล้านนะครับถ้าพร้อมก็ให้เคลื่อนมาเลยนะครับอย่าเพิ่งหนีนะครับบั้งไฟตะไล2ล้านนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเรียกน้ำย่อยกินแค่น้ำจิ้มย่อยๆมันจะสุดๆอยู่ที่บั้งไฟตะไล20ล้าน10ล้าน20ล้าน10ล้านนี่ไข่เท่ากับขานี่ต้องดูให้ได้นะครับไข่ใหญ่นะครับไข่ใหญ่แล้วก็ลองคิดเอาว่า20ล้านไข่มันจะใหญ่ขนาดไหนเกิดชาติหน้าอยากจะเป็นไข่บ้างไฟไหมไม่นะครับเพราะว่าถูกตัดเป็นระยะระยะผู้ใดขึ้นว่าอยากได้ไข่ใหญ่คือไข่บ้างไฟเสียใจผลตัดออกเป็นระยะระยะชุดท้ายแล้วคืบหนึ่งจับไม่ได้ด้วยจับไม่ได้ด้วยจับไม่ได้ด้วยดูดูจดแล้วครับท่านไหวขึ้นเร็วแต่เทพบูรพาไหมครับจับตาดูให้ดีครับบางนี้มีตำนานเข้าแล้วแล้วก็ขึ้นแล้วครับเทพบูรพาทีมงานของเทพบูรพาและแจ็คพิเศษเหนือฟ้าผู้ให้การสนับสนุนบ้างไฟบ้างนี้ก็คือร้านถูกดีบุญยืนเจ๊สีพาแล้วก็น้องข้าวปั้นรับประกันคุณภาพโดยทีมหงอกแซมเรานะครับเด้าพ่อกระเทินปลาเข็มปลาแค่ลาค่าคุยเพิ่นคุยไปว่ารับรองว่าได้เวลามากกว่าบ้างแรกขออนุญาตนะครับญาติแจ้งมาทางการของล่มกลางสมบูรณ์ไหมครับ2ล้านเทพดาเหนือทำให้ได้ร่วมกลางสมบูรณ์นะครับ 84.34 วินาทีครับว3บั้งไฟตะไล2ล้านเทพดาเหนือนะครับทำให้ได้ 184.34 วินาทีครับขอบคุณครับพี่น้องครับบ่ต้องย่านการเริ่มต้นใหม่นะครับพี่น้องเด้อคันมันบ่ดีกับปลาโลดไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้เพิ่นว่าฉะนั้นผมถึงเมียนี่เริ่มต้นได้ตลอดผมถึงเตือนว่าไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้อย่างอื่นน่ะบ่ดีดอกขี้ข้าน้ำหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยแต่ว่าการเอาเมียน้ำหนึ่งดูแห้งดี